คำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสวัสดีค่ะ,ะ,คะมาเจอกันแล้วสำหรับพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสนะคะ,ะคะ,ะ,คะหัวข้อ,อนี้ชื่อว่ารักนี้ลืมไม่ลง ความทรงจำค่ะกับเรื่องความรักนะคะแล้วก็มักจะมีหลายคนที่ชอบบอกว่าพี่คะทำยังไงดีให้ลืมทำยังไงดีให้ลืมวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะลืมไปทุกอย่างไปเองค่ะแม้ว่าเรากินข้าวหรือย,ยังเรายังลืมเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ายังจําได้จําไปก่อนก็ได้ส่วนใหญ่เรามักจะจําสิ่งที่ทําให้เราเจ็บจริงๆแล้วเพราะว่าสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นเคยทําให้เรามีความสุขมากนะคะรักนี้ลืมไม่ลงค่ะน้องพลอยส่งคําถามเข้ามาดูกับแฟนคบกันมาปีนี้เข้าไปที่6ละตอนอยู่กับเราแรกๆเขาดีมากค่ะ นี่คือประโยคคลาสสิก,ม,กมากจะได้ยินแบบนี้กันเสมอสมปีหลังเขาได้ทํางานเป็นบริษัทใหญ่เริ่มมีกลุ่มเพื่อนที่ทํางานเฮฮาปาร์ตี้กันทุกครั้งเวลาที่สังสรรค์จะนัดเด็กนั่งริงเอาเด็กเอ็นมาด้วยพอเขาได้สัมผัสแล้วเขาติดใจค่ะจนเลยเถิดมีความสัมพันธ์ถึงขั้นไปนอนด้วยกันหดูเคยจัดได้แล้วหนึ่งครั้งเขาก็สัญญาว่าจะไม่ทําอีก แต่ก็ยังทำมาเรื่อยๆมีทางที่หนูรู้และไม่รู้ทุกครั้งที่จับได้เขาก็ร้องไห้สัญญามาเรื่อยๆจนล่าสุดเขาแอบไปนอนกับเด็กเอ็นแล้วไม่ไปทํางานจนที่ทํางานโทรมาถามถามหาเขากับหนูหนูก็เลยตัดสินใจบอกเลิกพอวันถัดมาตอนตีสาม มีกู้ภัยโทรมาที่เบอร์หนูค่ะแจ้งว่าเขาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตโอ้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้าหนูเสียใจมากและจากที่ไล่ดูข้อมูลในโทราศัพท์เขาคือเขาสังสรรค์กับเพื่อนเสร็จกำลังจะออกไปหาเด็กเอ็นที่ห้องของผู้หญิงมีเหล้าใต้เบาะรถด้วยแต่เขาดันเกิดอุบัติเหตุก่อนที่จะถึงหนูรู้สึกแย่มากเพราะทางบ้านของเขาบอกว่าเขาเครียดที่หนูเลิกกับเขาเขาเลยต้องออกไปอยู่กับคนอื่นหนูโทษตัวเองซ้ําไปซ้ํามาและลืมเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ลงจริงๆค่ะ Mm hmm. คือกับการที่แบบกับแฟนเราที่อยู่กันมาตั้งหกปีแล้ว <Okay. S 2> เขาเสียชีวิตไปแล้วเราลืมเขาไม่ได้เพราะว่าความเสียใจจากคนที่เคยอยู่ด้วยกันมานี่พี่เข้าใจค่ะ <Okay. S 2> นะคะใครก็ตามที่ที่พอถึงวันที่ต้องจากกันแบบนี้มันไม่ได้ปีการคาดคิดไว้ก่อน mm hmm. มันก็ต้องเสียใจมันเรื่องธรรมดา <Okay. S 2> อันนี้คือความเป็นจริงสิ่งที่มันจะต้องคิดในเรื่องนี้ก็คือนี่คือสัจธรรมของชีวิตนะคะ <Okay. S 2> คนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องจากกันทั้งนั้น mm hmm. เร็วหรือชา้าท่านเองซึ่งื่อเอิญแฟนน้องจากไปเร็วน้องก็เลย ต้องเสียใจเร็วแบบนี้แต่ไอการที่บอกว่าทางบ้านเข้ามาโทษเราว่าเขาเครียดเพราะเลิกกับเราแล้วก็เลยต้องไปกับคนอื่นเลยพี่ว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเก็บเอามาไว้เป็นความผิดของเรานะคะคือคือพี่เข้าใจนะคนกําลังเสียใจทางบ้านเขาคงเสียใจแหละเขาก็วาเวลาคนเราเสียใจมักจะหาสิ่ง<อ>ที่โทษอะไรสักอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งก็ก็โทษใครไปได้ก็ต้องโทษเราแหละนะคะซึ่งแต่ว่าพี่ไม่อยากให้น้อง ไปรับเอาสิ่งนี้คือเราไม่ต้องไปเถียงกับเขาแล้วกันเพราะวันนี้ไม่ใช่เวลาที่ต้องไปเถียงว่าใครถูกใครผิดแต่สิ่งที่เราต้องรู้และเข้าใจอยู่ในตัวเราเองก็คือมันเกิดปัญหาขึ้นมาในครอบครัวที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้และจากนั้นไปเขาจะรู้สึกหรือคิดอย่างไรไปแก้ปัญหายังไงจนถึงขั้นเสียชีวิตไปนั้นเราไม่สามารถจะตามไปรับผิดชอบชีวิตของเขาได้อะค่ะเราแค่ทําในสิ่งที่เราคิดว่าควรจะต้องทําในความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แฟนนอกใจ ครั้งแล้วครั้งเล่าจะเลิกก็ร้องไห้เสียใจสัญญามมาเลือกก็ให้โอกาสกันมาจะถึงวันหนึ่งที่เราไม่ไหวแล้วต้องเลิก <Okay. S 2> น้องไม่ได้ทําอะไรผิดในความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ควรจะทําเพื่อเพื่อที่จะดูแลชีวิตของตัวเองเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นแล้ว <Okay. S 2> เขามีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้กับชีวิตของเขาเหมือนกัน <Okay. S 2> เนาะเขาอาจจะไปเที่ยวเตะเฮฮาปาร์ตี้หนักขึ้น หรือเขาจะกลับไปปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อจะเจอความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าหรือจะกลับมาหาเราหรืออันนี้เป็นสิทธิ์ในการตัดสินใจของแต่ละคนเราทุกคนเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองค่ะน้องเราไปก้าวไก่ชีวิตของใครไม่ได้ <c oughs> เราไปสั่งไปบังคับบัญชาชีวิตของใครไม่ได้และเราอาจจะเรียกว่าเป็นต้นเหตุหรือเปล่าของการที่ทาให้ใครคนหนึ่งเป็นแบบนี้จะจะคิดว่าเป็นแบบนั้นก็ได้นะ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปรับผิดชอบ ในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาตัดสินชีวิตของเขาเองไปแล้วอะค่ะน้องใช่ค่ะอีกอันหนึ่งบางคนเนี่ยสมมติว่าสมมตินะสมมติก่อนเราให้ใครสักคนหนึ่งไปซื้อของให้เราแล้วบังเอิญเขาไปประสบอุบัติเหตุแล้วเสร็จปั๊บเราก็มานั่งโทษตัวเองอันนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเหตุการณ์อันหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกันด้วยซ้ํานะคะคือก็ฝะวานซื้อของแต่พอเขาไปแล้วประสบอุบัติเหตุอันนี้นยังเป็นคนละเรื่องเลยของน้องยิ่งคนละเรื่องกว่าอีกเพราะว่าน้องเลิกกันแล้วและสิ่งที่เขาทําาคืออกกรใชช้ีวิิตตปตขงเขา พี่กล้าใช้คำว่าปกติด้วยเพราะเขาก็ไปหาเด็กเอ็นก็แหม่ตอนอยู่กับน้องเขาก็ยังแบบ<ม>ไปหาเด็กเอ็นจะตายเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้มีใครเป็นต้นเหตุใดๆนะคะโดยเฉพาะหนูวันนี้การที่น้องบั่นทอนตัวเองว่าหนูโทษตัวเองซ้ําๆมันเหมือนกับเราโทษตัวเองในสิ่งที่หนูไม่ได้ทําและถ้าในที่สุดบังเอิญถ้าเขาไม่ได้ประสบอุบัติเหตุเขาก็ยังเป็นคนเดิมซึ่งก็มีความสุขกับเด็กเอ็นของเขาไปเรื่อยๆอยู่ดีเพียงเพราะแค่พอเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วน้องก็มาโทษกระหน่ำซ้ําเติมตัวเอง มันไม่ใช่เรื่องวันนี้เขาจากไปแล้วไม่มีใครไม่จากกันไม่มีใครไม่มีวันสุดท้ายของชีวิตวันนี้ถ้าอยู่แล้วคิดถึงเขาก็ทําบุญมันก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราได้แค่นี้แหละค่ะเขาอยู่ทําบุญไม่ได้แล้วนี่เราก็ทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาแต่ไม่ใช่ว่ากระหน่ำซ้ําเติมว่าเป็นความผิดของตัวเองจนไม่สามารถจะดาเนินชีวิตต่อได้ซึ่งพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกันการเทาตัวเองไม่ได้ทาให้เกิดอะไรดีขึ้นนะคะเพราะวันนี้เราย้อนกลับไปแก้เลยไม่ได้แล้วทุกอย่างมันผ่าน ชีวิตทุกคนก็ต้องเดินหน้าต่อไปน้องก็ต้องเดินหน้าชีวิตตัวเองให้ดีทําตามในสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วก็อย่างที่บอกนึกถึงกันก็ทําบุญให้กันเราไม่รู้หรอกข่าวว่าคนที่เสียชีวิตไปจะได้รับหรือเปล่าแต่เองน้อยที่สุดนั้นมันก็เป็นความสบายใจคือถ้าเขาได้รับมันก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ต่อให้เขาไม่ได้รับการทําบุญก็ยังเป็นความสบายใจอยู่ดีค่ะนะคะและเอโหสีกันไปจบแค่นั้นน้องกเรยยนีค่ะ คบกับแฟนมาประมาณสี่เดือนช่วงแรกเขาก็มีเวลาให้พลังหลังเขาไม่มีเวลาให้เลยเขาบอกว่าติดละครติดเกมติดละครพิชาปเนี้ <laughs> ติดเกมติด YouTube ค่ะ <c oughs> ติดไปซะหมดเลยแล้วไม่ติดแฟนเธอนี่นั่นสิวันหนึ่งคุยกันไม่ถึงห้าคำโอ้ <c oughs> จะมีวันหนึ่งหนูตัดสินใจพูดเรื่องทั้งหมดและขอให้เขาปรับปรุงตัวแต่เขาไม่ปรับเขาบอกว่าถ้าปรับเขาจะอึดอดัดแล้วพอทีนี้หนูเลยตัดสินใจบอกเลิกเราเลิกกันไปหนึ่งคืนพอตอนเช้าหนูไปขอโทษเขา ไปขอคืนดีเขาเพราะหนูขาดเขาไม่ได้แต่เขากลับบอกว่าเขาขอเวลาสองเดือนในการใช้ชีวิตอิสระหนูควรทำไงดีทำใจค่ะเนี่ยพี่ตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะ<บ>อะไรรู้ไหม คบกับแฟนได้4เดือนเองนะคะ4เดือนนี้เป็นโปรโมชั่นสุดแรงอยู่เลยนะคะโปรโมชั่นสุดแรงคืออยากเห็นคุณค่าอยากเจอหน้ากันทุกวันอยากได้ยินเสียงกันบ่อยๆแต่แค่4เดือนเนี่ยขเขาเริ่มติดอย่างอื่นแล้วนะสี่เดือนขนาดนี้สี่ปีจะยังไงเนี่ยนั่นนะสิคะรูสิเขาเริ่มติดอย่างอื่นแล้วติดละครติดเกมติด u t u b e พี่ไม่รู้ว่านี่คือข้ออ้างหรือเปล่าวันหนึ่งคุยกันไม่ถึง5คําเดียวเป็นเพื่อนกันยังคุยกันยาวกว่าน,นี้เลยวันนี้ที่พี่บอกว่าให้หนูทําใจเพราะว่าในที่สุดแล้วพี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้รรรักกกออะไรเราาามมย เขาบอกว่าขอเวลาสองเดือนแล้วน้องคิดว่าสเดือนนะอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาห่ะคะเช่นสเดือนเสร็จปั๊บเขากลับมาติดหนูอย่างเขาวางทุกอย่างเลยครั้งไม่ดูละครไม่เล่นเกมไม่ดูย<ช>ูทูบ <YouTube S 3> เขาเป็นเขาเองเขายัางเป็นต่อไปใ,ในที่สุดวันนี้เราก็แค่เฮ้ย <S <S เราดูใจการศึกษากันมา4 <S <S เดือนจนรู้แล้วเหราว่าในที่สุดแล้วความรัก ที่เรามีให้เขาเราอรักมากขึ้นแต่เขาดูรักน้อยลง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 เพราะฉะนั้นวันนี้ระยะยาวสองคนไม่ได้เดินหน้าต่อไปด้วยกันได้แน่นอนค่ะ <N> นะอันหนึ่งนี้ฝากบอกถึงทุกคนด้วยนะคะเวลาจะบอกเลือกใครเนาะไปบอกเลือกเขาไปอ่ะวันเดียวคืนเดียวเองไปขอ,ปขอโทษไปขอคืนดีคือพี่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของแค่การเสียฟอร์มอะไรหรอกนะคะซึ่งเสียฟอร์มมันเสียอยู่แล้วแหละเราไปบอกเลือกเขาเองแต่แบบอีกแป๊บหนึ่งก็กลับไปขอคืนดีเขาอันนี้ก็คําว่าเสียฟอร์มก็คงต้องใช้แหละ แต่อันหนึ่งอะคะ่ะมันยิ่งเป็นการเปิดเผยให้เขาได้ใจมากขึ้นว่าในที่สุดแล้วเราไปไหนไม่รอดอะ mm hmm. ต่อจากนี้ไปนะน้องกัลยานีถ้ากลับไปอยู่กับเขานะน้องจะใช้ชีวิตแบบของตายสมบูรณ์แบบมาก mm hmm. เพราะในที่สุดแล้วหนูไปไหนไม่รอดหนูได้โชว์ให้เขาเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าหนูขาดเขาไม่ได้คะ่ะ mm hmm. แล้วพอคนเราขาดใครไม่ได้ะคะ่ะเราจะผันตัวเองไปเป็นของตายทันทีค่ะ <c oughs> ซึ่งมนุษย์นะน้องไม่ควรเป็นของตายของใครเราต้องไม่ควรคิดแบบนี้อะค่ะอย่าไปคิดว่าชีวิตนี้ขาดใครไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะหนูเพิ่งมีชของอยู่ในชีวิตมาสี่เดือนเองก่อนน้นนั้นหนูอยู่มาตั้งกี่ปีหนูยังอยู่ได้ไม่มีเขาเลยอะแล้วจากวันนี้ไปทําไมหนูจะอยู่ไม่ได้ก็แค่กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่เคยเป็นมาก็แค่นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะเพราะบังเอิญ่าอยู่กับเขาแล้วหนูเหงาไม่ต่างจากโสดอะคะ่ะอยู่กับเขาแต่เขาติดเกมอยู่กับเขาคุยกันไปถึงห้าคำต่อวันโอ้ มันทําให้ชตรู้สึกว่าเป็นโสดฉันยังดูไม่เหงาขนาดนี้เลยนะคะน้องน้ําค่ะน้องน้ําส่งคําถามมาบอกว่าพี่เอ้พี่ช็อตค่ะหนูเคยมีคนคุยค่ะเขาว่าเข้ามาจีบหนูก่อนหลังจากนั้นก็คุยกันแต่ไม่ได้เปิดตัวคบเพราะเขาก็ยังเจ้าชู้แอบไปคุยกับแฟนเก่าสามเดือนที่ผ่านมาหนูเกิดอุบัติเหตุสามเดือนที่หนูรักษาตัวเราไม่ได้ติดต่อกันเลยพอหนูกลับมาออน Facebook เขาก็ทักมาว่าหายไปไหนเฮ้ยยังไงนะคุยกันยังไงไม่รู้ด้วยด้วยหรือว่าหนูประสบอุบัติเหตุมา แล้วก็คิดถึงนาพยายามทักมาทุกวันแต่ซึ่งตัวเขาเองก็เปิดตัวคุยกับคนใหม่ในสตอรี่ไอและเขาก็ยังอยากเจอหนูตอแยหนูทักมาหาทุกวันจนหนูยอมใจอ่อนไปเจอทั้งที่หนูรู้ว่าเขาไปมีคนใหม่แล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันก็ซ่อนสตอรี่ไม่ให้หนูมองเห็นหนูต้องแอบเอาของเพื่อนไปส่องหนูอยากออกจากจุดนี้แต่ตัดใจไม่ได้สทัทีเพราะพอเขากลับมาทักหนูก็เหมือนกับเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทุกรอบ อันนี้เป็นเรื่องปัญหาแบบที่ใครก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะน้องน้ำค่ะ <Okay. S 2> อันนี้ันเป็นปัญหาที่หนูต้องแก้ด้วยตัวของหนูเองนะคะซึ่งก่อนอื่นก็คือก็คงเป็นเรื่องของการยอมรับความจริงเนะ mm hmm. าะค่ะว่าคนคนนี้พี่ไม่เห็นเลยว่าเขาจะรักจะชอบตัวจริงตรงไหนเลยค่ะ <Okay. S 2> เขาก็แค่มาเล่นๆกับหนูแหละซึ่ง mm hmm. เขาคงรู้ว่าเล่นได้ <Okay. S 2> เขาก็เลยเล่นหนูก็บอกเองว่าเขาเจ้าชู้เจ้าชู้แอบไปคุยกับแฟนเกา่า ตอนคุยกับหนูเขาคุยกับแฟนเก่าดยนะ hmm. แล้วแถมแบบว่าพอไปติดต่อกันปุ๊บเขาก็ไปคุยกับแฟนใหม่ก็ไม่เห็นมีตรงไหนเลยที่เขาจะบอกว่าเขารักหนูจริงๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้หนูดันรู้สึกว่าแบบหนูใจอ่อนนะครับพี่ hmm. พอหนูทักพอเขาทักมาหนูก็ทําอะไรไม่คืออันนี้พี่ไม่โทษผู้ชายละพี่โทษหนูละเ <Okay. S 2> พราะหนูยอมเพราะหนูใจอ่อนรู้ทั้งรู้นะว่าคนนี้เป็นคนยังไง แต่หนูก็ยังยอมแต่ถามว่าผลลัพธ์หลังจากการยอมคืออะไรน้าก็คงต้องเจ็บปวดต้องเสียใจแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ <Okay. S 2> มันม่มีทางอื่นจริงๆนะคือคนแบบเนี้ยพี่ว่าเขาก็เป็นคนแบบเนี้ยมันคงยากมากที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเป็นผู้ชายที่ดีรักหนูจริง <okay. S 2> ใจซื่อตรงซื่อสัตย์กับหนูคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะเพราะเขาเป็นคนเจ้าชู้ไงคะใช่ค่ะแล้วคนเรารักกันนะคะเกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยมันต้องมีทั้งการห่วงใยเฮ้ย<ม>เป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังเปล่า เอาช่วงเวลาสามเดือนที่หนูพักรักษาตัวไปมีแฟนใหม่นี่หรือคือคนรักกันถามตัวเองดีๆน่ะน้าเขาไม่รักเราอย่างไม่เท่าไม่เท่าเราไม่รักตัวเองนะบางทีการตัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตชีวิตหนูอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะดีกว่ามาเจอคนที่นอกใจทุกครั้งที่มีโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามห่างฉันปั๊บมีคนใหม่ทันทีน้องต้องเสียใจซ้ําๆกับคนเดิมๆอีกนานแค่ไหนต้องถามใจตัวเองดูนะคะอืมค่ะคนต่อไปน้องมินนี่ค่ะค่ะ มินี่บอกว่าสวัสดีค่ะพี่ๆคือหนูลืมแฟนเก่าไม่ได้ทั้งที่หนูเป็นคนทิ้งเขาไปตอนนั้นหนูแอบไปคุยกับคนอื่นจนเขาจับได้เขาบอกให้หนูคิดดีๆถ้าหนูกลับใจทันตอนนั้นเขาจะให้อภัยแล้วลืมเรื่องที่เกิดขึ้นแต่หนูเองเป็นคนยื้อไม่เลือกสักทางจนเขาเดินจากไปปัจจุบันหนูคบกับคนที่หนูคุยด้วยในตอนนั้นแฟนเก่าหนูก็ไม่มีแฟนใหม่แล้วแต่ตัวหนูอดติดตามชีวิตเขาไม่ได้หนูมักจะชอบทักแชทไปเวลาที่เขาลงรูปสันที่ร้านอาหารที่เราเคยไปกินด้วยกัน พี่ๆ่ว่าเขายังมีเยื่อใยให้หนูเหมือนหนูยังลืมเขาไม่ได้ไหมคะมินนี่มินนี่ระวังนะลูกแฟนใหม่อยู่ใกล้ๆแล้วหนูไม่ดูแลระวังก็ต้องให้เขากลายไปเป็นแฟนเก่าอีกคนนะหนูถึงจะเห็นคุณค่ากันมินนี่ยังถามถึงคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องของคนเก่าอยู่ตลอดเวลาหนูถามว่าพี่คะเขายังมีเยื่อใยกับหนูไหมถ้าเขามีเยื่อใยเขาไม่มีแฟนใหม่หรอกบางทีมันง่ายแค่นี้จริงๆค่ะคนเรารักกันถ้ายังรอกันอยู่นะ เขาก็สามารถสุดๆเพื่อรอเราก็ได้นะคะมินนี่ถูกไหมพี่ก็พยายามอ่านนะว่ามีตรงไหนบ้างนที่จะแสดงว่าเขายังหีเยิ่งใหญ่อักากรรมาวงค่ะพี่ชอตูนี่ตรงไหนไหาไม่เจอเลยค่ะมินนี่เพราะในที่สุดแล้วเขามีแฟนใหม่ไปแล้วค่ะ หนูเองนั่นแหละยังไปตามติดชีวิตของเขาอยู่ move on ถ้าหนูถ้าเขารักหนูจริงไม่ทิ้งให้หนูเป็นแฟนเก่าและถ้าเขารักหนูมากพอเขารอหนูคนเดียวค่ะไม่ได้ไปมีแฟนใหม่แบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เลือกใครที่อยู่ใกล้ๆช่วยดูแลหัวใจคนคนนั้นด้วยคในเรื่องของการให้โอกาสเนาะก็มีช่วงที่เขาก็บอกแล้วนะว่าถ้าเกิดแบบว่า,วามีดีกลับใจนะ,ะเขาจะให้อภัยแล้วก็ลืมทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อมโอกาสมาถ,ถึงแล้วแต่หนูเองเป็นคนที่ทิ้งโอกาสนั้นไปนะคะเพราะฉะนั้นหนูต้องยอมรับใน การตัดสินใจของตัวเอง <Okay. S 2> ไม่ใช่ว่าถึงตอนนั้นเออแล้วทิ้งเขาไปเสร็จพอถึงตอนนี้ <Okay. S 2> ไปคบกับคนใหม่แล้วนะแต่ก็ยังแบบยังอยากกลับไปอีก mm hmm. มินนี่อย่าเอาแต่ใจตัวเอง <Okay. S 2> ในเรื่องของความรักหนูอเอาแต่ใจตัวหนูเองไม่ได้คนนะคะไม่ใช่สิ่งของเนาะ <Okay. S 2> วันหนึ่งที่เราแบบเออก็ทิ้งเขาไปละเปลี่ยนใจละก็ต้องเดินหน้าต่อไปไม่ใช่ยึกยักยึกยักกลับไปกลับไปคนใหม่ก็ก็คบตอนนี้ก็จะทําให้เขาเสียใจอีกหรือ <Okay. S 2> ยังจะกลับไปวุ่นวายกับคนเก่าอีกให้ชีวิตมันวุ่นวายไปอีก วิธีคิดแบบนี้ใช้ไม่ได้กับเรื่องของความรักนะคะเราเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทําในสิ่งที่มันที่ถูกที่ควรด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ายังมีคนใหม่ที่อยู่ข้างๆดูแลกันให้ดีจนกว่าจะถึงวันที่เรารู้สึกว่าเออไม่ใช่แล้วก็ต้องแยกจากกันไปส่วนคนที่เขาไปมีทางชีวิตของเขาแล้วก็ปล่อยเข,เขาไปให้เขาไปมีชีวิตของเขาให้ไปเจอคนที่รักเขามากกว่าเราที่เราเคยเป็นคนที่เราทิ้งโอกาสไม่ยอมเดินต่อกับเขาค่ะย้ํากับตัวเองเสมอน,นะคะ คนเก่าแปลว่าหมดเวลาของเราแล้วนะคะน้องแอนค่ะพี่ๆคะหนูอยากถามว่าถ้าเกิดเราไปคุยหรือไปมีความรู้สึกดีๆให้กับแฟนเพื่อนที่เสียไปได้เป็นปีแล้วเราผิดไหมเดี๋ยวนะเพื่อนแฟนไปแล้วแฟนเพื่อนที่เสียไปแล้ว<บ>แล้วถ้าคุยกันอ๋อเพื่อนเสียไปแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยนะแล้วถ้าคุยกันดูใจการจะผิดไหมต้องทํายังไงคะให้เขาเริ่มต้นใหม่กับเราได้โดยที่ไม่พูดถึงแฟนเก่าของเขาที่เสียไป mm hmm. อืมแล้วเพราะตอนนี้เขาเหมือนเป็นน้ำที่เต็มแก้วหนูให้อะไรเพิ่มไปเท่าไหร่เหมือนเขาไม่รับไม่รู้ไม่ move on จากอดีตทัทีทั้งๆที่ปากของเขาก็พูดว่าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่หนูควรทํายังไงดีคะมันจะบาปไหมถ้าจะบอกให้เขาลืมเรื่องของคนที่เสียไปแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องบาปหรอกอแอน <laughs> แอน <laughs> ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่บาปไม่บาปค่ะ ถ้าเขายังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เขายังติดอยู่กับคนเก่าที่เขาเสียไปเราก็ไม่สามารถหรือใครก็ไม่สามารถจะไปฉุดไปล้างไปลากเ<ช>ขาออกมาได้โดวยเฉพาะยิ่งถ้าวันนี้เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับหนูมากพอค่ะที่จะทาให้เขา move on ได้หนูจะเป็นแบบว่าฉุดไปกระชากไปดึงขาเขาแล้วบอกว่าเธอต้อง move on จากแฟนเก่าเธอต้อง move on สิไม่ได้ค่ะคเนาะอันนี้ก็คือความพร้อมของคนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ความพอดีกันของคนสองคนที่ ชอบกันมากจนอยากจะเริ่มต้นใหม่เหล่านี้เป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้ <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องผิดถูก <c oughs> เพื่อนหนูเสียไปแล้วเป็นปี <c oughs> แล้วถ้าสมมติว่าผู้ชายคนนี้เขาพร้อมจะเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของมีความผิดอะไรค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่แฟนเก่าของเขาหรือเพื่อนของหนูที่เสียไปปัญหามาอยู่ที่ตัวเขาต่างหาก <c oughs> เพราะฉะนั้นหนูจะต้องการมากเลยต้องการให้เขาเริ่มต้นใหม่กับเราต้องการให้เขา move on ต้องการที่ให้เขาไม่พูดถึงแฟนเขาที่เสียไปแล้ว ต้องการอะไรเยอะะเต็มไปหมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วนะวันนี้เขายังไม่ได้พร้อมจะทําอะไรแบบนี้ให้หนูเลยสักอย่างหนึ่งอะแอนเอาจริงหนูเกี่ยวอะไรกับเขาหรืออ,อ่ะพี่พูดตรงๆนะเดี๋ยวพี่จะเอาเรื่องของหนูไปทําหนังสยองขวัญ<ะ>แอนเขารักกันเขายังอยู่ในความทรงจําของกันและกันหนูคือคนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพียงแต่แค่ไปชอบแฟนเพื่อนที่ก็เพื่อนเราจากไปแล้วด้วยซ้ําแล้วไปชอบแฟนเขาแล้วเสร็จพ่บก็ไปพยายามจะบอกว่าเธอต้องลืมคนเก่าสิต้องลืมคนเก่าสิแอนจ๊ะ ตั้งสติค่ะชีวิตคนเราไม่ว่าแฟนของเขาจะอยู่หรือไม่อยู่ในที่สุดแล้วผู้ชายคนนั้นไม่ได้ชอบหนูเอาแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้หนูก็ต้องอยู่ในพื้นที่อยู่ในที่ทางดีๆอย่าไปสร้างความอึดอัดใจเพราะในความอึดอัดใจนั้นมันยิ่งทําให้เรารู้สึกไรค้ค่าหนูรู้สึกไหมล่ะเหมือนร้องขอความรักจากคนคนหนึ่งที่ไม่รักเราจริงๆนัแล้วว่าเธอทําทไมไม่ move on เรื่องของเขาค่ะ เราไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของเขาหนูกเกี่ยวอะไรเอาจริงก่อนน้องแอนจ้ามีสตินะคะลูก <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวพี่ทำหนังสยองขล <c oughs> ่อนจริงนะแต่ยังเขายังไม่ได้เปิดโอกาสให้เราเข้าไปอยู่ในชีวิต <c oughs> ของเขามากขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่มีสิทธิที่จะไปบอกให้เขาทํานู่นทําน <c oughs> ี่ค่ะถ้าวันนี้เขาบอกว่าเออเขารักหนูเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับหนู <c oughs> อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่อยว่ากัน <c oughs> แต่วันนี้เขาอยากจะทํำยังไงนั้นชีวิตมันเป็นของเขาอะค่ะแอนนะคะค่ะน้องนิกน้องนิกพี่พี่คะเรื่องมันเกิดตอนปีสองพัน้อยหก หนูเจอกับรุ่นพี่คนหนึ่งช่วงที่หนูมีปัญหากับทางบ้านของสามีตัวเองพี่เขาก็ชวนคุยถามเหตุการณ์ทุกอย่างและจีบเราเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับครอบครัวหนูและตัดสินใจคบกันโดยที่ต่างคนต่างมีครอบครัวตอนนี้เกือบห้าปีแล้วแต่มาช็อกสุดๆตอนต้นปีเขาบอกว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่ง เพราะว่าธุรกิจครอบครัวเขามีปัญหาผู้หญิงคนนี้เข้ามาช่วยไว้ด้วยเรื่องเงินทองบอกตรงๆนะคะหนูรับไม่ได้เพราะหนูเองดันไปรักเขาจริงๆและพยายามทําใจมาตลอดหนูรู้ว่ามันผิดค่ะเพราะหนูก็มีครอบครัวแล้วแต่ใจมันรักไปแล้วไม่แล้วค่ะคํานี้อ <c oughs> ทรมานมากเลยค่ะเหมือนจะเป็นซึมเศร้าเลยตอนนี้หนูทําใจมาเรื่อยๆจนเริ่มทําใจได้เกือบสีเดือนแล้วแต่ก็มีคิดถึงเขาไม่รู้จะทํายังไงให้ใจไม่เจ็บดีคะพี่หนูพยายามลืมแต่ก็ยังจําอยู่ดีค่ะ <c oughs> <im ittle> มันก็แค่กรรมสนองกรรมและลรน้องนีจริงจริงๆใช่ไ<ช>หม <asz> หนูนอกใจพี่กําลังพี่กำลังอ่านที่น,อน,น้องนีเขียนมาแล้วพี่คิดถึงสามีหนูตลอดเลยอะ่ะ <im ful> หนูรู้สึกบ้างไหมว่าสามีหนูจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่หนูเป็นนะ่ะคะหนูไปมัวแต่แบบรำร้องเรียกร้องไปแคร์หัวใจของผู้ชายอีกคนนึงแล้วนหนูบอกหนูช็อกเพราะเขามีผู้หญิงคนพี่ไม่เห็นช็อกเลยคถ้าเขานอกใจอยากเมียเขามาคบกับหนูได้ทําไมเขาจะต้องใจหนูไปคบกับคนอื่นอีกไม่ได้ Mm. มันเป็นเรื่องธรรมดาจะตายไปสำหรับผู้ชายคนหนึ่งคนเราถ้าลองนอกใจได้ <Okay. S 2> ก็นอกใจได้ตลอดแหละค่ะแต่ mm. ที่สําคัญที่สุดก็คือหนูรักเขาจริงๆหนูนู่นนี่นั่นต่างๆหนูไม่ได้คิดถึงสามีของหนูเองเลย <Okay. S 2> หนูมีปัญหากับทางบ้านของสามีอืม mm. แต่ไม่ได้หมายความว่าหนูจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีนี้ <Okay. S 2> นะคะ mm. เพราะฉะนั้น พี่ไม่รู้ว่าหนูจะควรจะเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาทุไหนก่อนจริงๆนะตอนนี้ช่ปัญหามันเยอะมากเลยค่ะหรือถ้านะหนูรักเขาจริงขนาดนั้นหนูทิ้งสามีไปเลยเอาน้องนิกไม่ได้ประชดนะหนูรักเขาจริงๆค่ะแล้วหนูจะมายืนข้างๆผู้ชายคนหนึ่งที่หนูไม่ได้รักและไปคิดถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งหนูเห็นแกตัวป้งไปแล้วใช่ค่ะแล้วผู้ชายอีกคนหนึ่งที่หนูคิดถึงคิดถึงน่ะก็สามีคนอื่นคือวันนี้ไม่รู้สิ ต่อให้เราจะบอกว่าอุ้ยอยู่นี้นอกใจเขาก็เป็นกันเยอะแยะเป็นกันเยอะแยะแเราเรามีความสุขหรือเปล่าล่ะคะถ้าสุขแล้วไม่คงไม่มีคําถามส่งเข้ามาแบบนี้หรอกแต่เห็นไหมคะว่ามันทุกมันทุกเพราะในที่สุดแล้วเราเอาแต่ใจตัวเองไงคะก็อยู่กับสามีค่ะก็ไม่ถูกกับครอบครัวสามีก็เลยไปมีอีกคนหนึ่งแล้วไปมีอีกคนปั๊บหนึ่งก็ได้เป็นอีกคนหนึ่งของครอบครัวคนอื่นอีกมันไม่มีความภาคภูมิใจอะไรให้เราได้ภาคภูมิใจเลยนะในที่สุดนะนิก <c oughs> วันนี้ท่านนิกถามว่าทํายังไงไม่ให้ใจไม่ให้เจ็บม <C> e คือหนูต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่หนูกาลังเจ็บปวดอยู่ตอนเนี้ย <C> e มันเป็นผลมาจากการกระทําของหนูเองค่ะ <C> e หนูทําสิ่งที่ผิดทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําสิ่งไม่ดีพี่เมื่อกี้พี่ถึงได้บอกว่าหรือว่ามันเป็นกรรม <C> e หนูทําให้คนอื่นเจ็บปวดหนูก็เลยต้องเจ็บปวดบ้างเ <C> e ช่นหนึ่งสามีหนูถ้าเขารู้เขาคงต้องเสียใจเขาต้องเจ็บปวดสองภรรยาของผู <C> e ้ชายคนนั้นถ้าเขารู้ว่าหนูมา เป็นชู้กันเขาก็ <Okay. S 2> ต้องเจ็บปวดหนูมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่แปลกอะไรค่ะที่หนูก็ถูกเอาคืนบ้างแต่ผู้ชายคนที่หนูบอกหนูรักเขามากนี่แหละ <Okay. S 2> เขาก็ไปมีคนอื่นบ้างไงนิกมองเห็นภาพไหมคะว่ามันเป็นแบบห่วงโซ่กรรมที่มันผูกกันไปต่างๆน,น,นานา <Okay. S 2> ถามว่าคนเราทํายังไงถึงจะไปเจ็บ<ๆ>ก็ต้องเริ่มต้นจากการคิดและทําในสิ่งที่ถูกต้องก่อนแหละค่ะ <Okay. S 2> เออวันนี้ถ้าหนูพยายามลืม ไม่ใช่แค่พยายามลืมเขา<ะ>แต่หนูต้องพยายามลืมในสิ่งเลวร้ายที่หนูทำและตั้งใจไม่ทำมันอีกอะคะไม่งั้นหนูจะแก้ปัญหาไม่ได้หนูก็จะต้องเจ็บปวดไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าหนูยังสร้างความเจ็บปวดให้กับชีวิตใครไปเรื่อยๆหนูมีความรักที่ทำร้ายคนอื่นไปเรื่อยๆหนูก็จะต้องถูกทำร้ายไม่ผิดกันไม่ต่างกันใช่คะ่ะอย่าพยายามลืมเลยจำเถอะจำเอาไว้ไว่าอย่าทำอีกเพราะตอนนี้มีคนที่หนูลากเข้ามาเจ็บปวดกับความกับการกระทำของหนูเยอะแยะเต็มไปหมดเลย นะคะเราพูดถึงประโยคนี้กันเสมอเนาะรักใครเราก็ต้องไม่ทําร้ายใจกันและความรักของเรามันจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ค่ะถ้ามันเกิดจากการทําร้ายหัวใจคนนั้นคนนี้แล้วในวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาทําร้ายหัวใจเราเองนั่นแหละ นะคะขอบคุณกับทุกคําถามเลยค่ะอย่างน้อยได้เป็นวิธีคิดกับหลายๆคนที่ฟังพอดแคสต์กันอยู่นะคะรักนี้ที่ลืมไม่ลงก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อย่าลืมว่าอาดีตผ่านเราไปทุกวันสร้างปัจจุบันดีๆชดเชยอดีตแย่ๆเราจะได้มีวันดีๆให้เราได้ชื่นใจกันบ้างนะคะ,คะและเกิดใครก็ตามที่ฟังพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์ Podcast นะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้วิธีคิดกันแบบนี้แล้วเราก็มีอีกพอดแคสต์หนึ่งก็คือพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์ค่ะอันนั้นจะมีแขกรับเชิญนะพี่อ้อยเนาะมานัคุยกัันนนนะะะคะคะลอองไปเสรชหาาก่่ใ Apple Podcast ืว แอปพอดแคสตี่งอยู่แล้วก็เซิร์ชคำว่าพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวค่ะนะคะติดตามกันต่อไปว่าขราวหนะ้าอีพีต่อไปนั้นจะเป็นหัวข้อว่าอะไรใช่ค่ะเสนอได้นะคะเสนอได้โดนใจใครบ้างใช่ค่ะปัญหาความรักเป็นเรื่องซ้ำๆแต่ถ้าเกิดกับเราปั๊บมันจะกลายเป็นเรื่องใหม่เสมอลองสังเกตดูนะคะเจอก,กันใหม่อีพีต่อไปกับพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่อ้พี่ชอปพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซ o ุ๊กแฟนเพจพี่ไอ้พี่ชอปตัวต่อต,ตัวนะคะ